นะครับผมครับนิมนต์เรียนเชิญนะครับผมระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบนมัสการนะครับอาจารย์ทุกท่านนะครับกราบสวัสดีนะครับนักศึกษาชั้นมหาโทนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อนะครับก็ไม่ได้เรียนของใหม่นะครับทบทวนกันก่อนอาทิตย์นี้จะทบทวนทั้งอาทิตย์เลยนะครับแล้วอาทิตย์หน้าค่อยไปพูดกันของใหม่นะครับตอนนี้ขออนุญาตเอาเอกสารขึ้นมาอย่างเดิมนะครับก็คือท่านได้มีเอกสารแล้วก็หยิบเอกสารที่มีขึ้นมาประกอบก็ได้นะครับแล้วก็ดูวิธีการนะครับเพื่อเป็นการสรุปแล้วก็ทำความเข้าใจได้อีกทีหนึ่งในส่วนของที่เราเรียนไปแล้วทั้งหมดนะครับผมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นอย่างเดิมเลยคือทุกอย่างที่เราเรียนมาแล้วในการ1 2 3 4 5นะครับเรียนมาหมดแล้ว1 2 3 4 6เรียนมาหมดแล้วนะครับเราก็หยิบเอาองค์ธรรมส่วนที่เรารู้จักแล้วนะครับผมเอาตรงนั้นแหละมาใช้นะครับเมื่อวานนี้ที่ติวไปก็ติวไปได้เหลือคู่สุดท้ายในการ1นะครับคือทุกสมุกับสมุทยสัจจะมูลาแล้วก็เป็นมรรคสัจจะมูลียมกะนะครับผมคู่สุดท้ายที่เราจะมาพูดกันวันนี้นะครับก็ได้แก่สมุทยสัจจะมูลาแล้วก็เป็นมรรคสัจจะมูลียมกะการหนึ่งหมดเลยปุคละนะครับพอเห็นปุคละการหนึ่งเป็นอุนี้ก็ช่วยเขาหน่อยใส่เครื่องหมายเข้าไปนะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับจะได้ไม่ผิดหลักการของสมุทยสัจจะเขาเกิดได้เฉพาะการเกิดขึ้นในประวัติการเท่านั้นนะครับสมุทยสัจจะเกิดจากหลังเกิดก่อนตายมรรคสัจจะก็เกิดหลังเกิดก่อนตายนะครับสามารถจะเกิดได้แล้วเกิดได้เฉพาะในสิ่งที่มีจิตเข้าไปประกอบเท่านั้นส่วนสมุทยสัจจะก็ไปประกอบอยู่ในโลภะมูลจิต8มรรคสัจจะไปประกอบอยู่ในมรรคจิต4ซึ่งเห็นได้ทันทีว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในประวัติการเท่านั้นดังนั้นเราจึงแบ่งสภาวะออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือทุกสมุทยสัจจะกำลังเกิดในประวัติการสมุทยสัจจะมรรคสัจจะกำลังเกิดในประวัติการจึงเหลือการที่ไม่เกี่ยวข้องคือปฏิสนธิการและจุติการก็หยิบมาใช้ด้วยนอกจากนั้นก็มีจิตอื่นๆในประวัติการที่ไม่ใช่โลภะที่ไม่ใช่มรรคนะครับสีเหลืองๆจึงเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะกำลังเกิดกับมรรคกำลังเกิดกับสิ่งที่มีจิตทั้งหมดแล้วเราก็แบ่งสภาวะกับสิ่งที่มีจิตทั้ง3การกับสิ่งที่ไม่มีจิตคือนิโรธะและอสัญญะแค่นี้เองนะครับโครงสร้างที่เรามาแสดงอยู่ในการ1ปุคละวาระสมุทยสัจจะมูลมรรคสัจจะมูลียมกะนะครับโครงสร้างก็มีแบบนี้คือข้างบนนี้เห็นไหมครับมีจิตข้างบนนี้มีจิตส่วนข้างๆเนี่ยไม่มีจิตนะครับจิตไม่มีก็มีวิธีการคิดแนวคิดแบบนี้ถ้าเราได้คิดแนวคิดแบบนี้ปั๊บเราก็สามารถที่จะตั้งโครงสร้างแล้วไปหายมกได้ทันทีนะครับผมเวลาเราตั้งโครงสร้างขึ้นมาก็ตั้งชุดแรกเลยกลับไปหาองค์ธรรมที่มีจิตซึ่งได้แก่ขณะเกิดสัพเพสังอุปปัชชันตานังและสัพเพสังจวันตานังสองส่วนนี่คือได้ส่วนที่มีจิตในปฏิสนธิการและส่วนที่มีจิตในจุติการจากนั้นในประวัติการเราหยิบเอาองค์ธรรมที่ไม่มีโลภะและไม่มีองค์มรรคสมังคีออกชื่อว่าตะมะวิดึงสภาวะของเขาเป็นทั้งเกิดทั้งตายนะครับกำลังเกิดและกำลังดับสภาวะที่เหลือคือตัณหา1ชุดมรรคะ1ชุดมรรคะคือมรรคจิตนั่นเองนะครับได้ส่วนที่มีจิตแล้วเราก็เหลือส่วนที่ไม่มีจิตคือไม่มีจิตแบบอภิสเมตาวีนังคือกระทําจิตให้ไม่มีตั้งใจทํากับอีกส่วนนึงก็ตั้งใจทําให้จิตไม่มีส่วนของอนภิสเมตาวีนังคือเป็นอสัญญาสัตตภูมิส่วนที่ไม่มีจิตจึงมีอีก2ส่วนคือส่วนที่เป็นนิโรธะและอสันแล้วก็แบ่งออกทำออกเป็น2ส่วนทันทีคือส่วนที่มีจิต
กับส่วนที่ไม่มีจิต2 ส่วนนะครับได้โครงสร้างของยมก6แถวแบบนี้แล้วเราก็มาหาได้ทันทีโครงสร้างเสร็จถาม2ครั้งเราจะถามว่ายัสสะสมุทยะสัจจังอุปัชชติตัสสะมัคคะสัจจังนิรุชติตินี่ถามครั้งที่หนึ่งพอไปถามครั้งที่สองก็ถามเป็นนุปัชชติกับนะนิรุชติถามสองครั้งเท่านั้นนะครับถามสองครั้งก็ได้โครงสร้างยมกทั้งหมดเลยเราก็ได้โครงสร้างยมกที่เราเคยตั้งไว้สี่แถวนะครับคือถูกผิดแล้วก็ผิดถูกหนึ่งสองสามสี่นี่โครงสร้างยมกที่เราคุ้นเคยนะครับพอเราตั้งไว้เสร็จแล้วเราก็โยงสภาวะของเขาได้ทันทีโดยการเข้าไปหาไปถามสองครั้งที่ว่าสมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะกำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะกำลังเกิดพร้อมกันกับโลภมูลจิตเพราะฉะนั้นตัณหาอยู่ตรงไหนตัณหาก็อยู่ตรงโลภมูลจิตนั่นเองสมุทยะสัจจะกำลังเกิดที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีเลยถามต่อไปมรรคสัจจะก็กำลังดับใช่ไหมมรรคสัจจะก็กำลังดับใช่ไหมจิตกำลังเกิดอยู่กำลังดับไม่ได้ต้องบอกว่าไม่ใช่กำลังดับเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา1ตัวคือเครื่องหมายถูกผิดเครื่องหมายถูกผิดแล้วก็มาตั้งอยู่ในตำแหน่ง1บทเดียวภาษาบาลีชื่อว่าตะอุเราก็หยิบตะอุอันนี้มาโยงสภาวะไปในตำแหน่งที่4คือตะอุเสร็จไปเครื่องหมายหนึ่งถามครั้งที่2ถามว่านุปปัชชติสมุทยะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลซึ่งกำลังเกิดปุถุชน4ผลเสกขาดบุคคล3ไม่มีโลภะประกอบเลยกับจิตที่ดึงเอาโลภะออกไปแล้วมรรคจิตเป็นจิตที่เป็นโสภณะเป็นโลกุตระมีองค์มรรคเข้าไปสมังคีโลภะไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นขณะเกิดสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดจิตต่างๆกำลังดับสมุทยสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดในส่วนของสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตทั้งสองสมุทยสัจจะก็ไม่ใช่กำลังเกิดเราได้องค์ธรรมในสันนิฐานบทว่าสมุทยสัจจะไม่ใช่กำลังเกิดขึ้นมาแล้วสีเขียวนะครับสีเขียวพอได้สีเขียวแล้วเราก็มาดูต่อไปว่ามรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมตัสสะมรรคสัจจังนะนิรุชติติมรรคสัจจะก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมเราเห็นได้ทันทีเลยว่ามีองค์มรรคสมังคีที่มรรคจิตกำลังดับอยู่หนึ่งที่นอกนั้นที่เหลือจิตขณะเกิดทั้งหมดบอกว่าไม่ใช่กำลังดับแน่นอนบุคคลซึ่งกำลังตายองค์มรรคไม่สมังคีอยู่แล้วนะครับมีองค์มรรคอยู่5องค์ไม่มีวิรติ3นอกนั้นมีหมดแต่เขาไม่สมังคีเขาไม่ทำการประหารใดๆทั้งสิ้นเขาต่อภพต่อชาตินะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือสภาวะของจิตต่างๆในประวัติการที่ดึงเอาทั้งตัณหาและองค์มรรคสมังคีออกนะครับจากนั้นเราก็ได้องค์ธรรมส่วนที่เหลือคือตัณหากำลังดับเนี่ยตัณหากำลังดับเป็นจิตคนละชาติกันนะครับเพราะฉะนั้นมรรคไม่ใช่กำลังดับกับส่วนที่ไม่มีจิตทั้งสองคือเจตสิกเข้าประกอบไม่ได้องค์มรรคสมังคีไม่ได้เจตสิกเข้าไปประกอบไม่ได้เพราะไม่มีจิตนั่นเองนะครับเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาอีก2เครื่องหมายเครื่องหมายแรกชื่อว่ามรรคพังเป็นเครื่องหมายผิดถูกแล้วก็เอามรรคพังเนี่ยครับมาตั้งไว้ตำแหน่ง3บทเดียวแล้วก็มาโยงสภาวะเป็น2บทเดียวส่วนที่เหลือคือเครื่องหมายผิดเครื่องหมายผิดแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่มีจิตส่วนที่มีจิตฝ่ายหน้านี้เราลบใครออกเราลบตัณหาออกจิตกำลังเกิดชื่อว่าจิตที่อุปาทขณะ
เพราะจิตอุปาทขณะที่ลบเอาตัณหาออกจึงชื่อว่าตัณหาวิปยุตตจิตกำลังเกิดตะวิอุตัณหาวิปยุตตจิตตัสสะอุปาทคเนเราจะไม่ใส่ปะวัตเตเพราะว่ามีทั้งสองส่วนจิตในขณะเกิดก็เอาปฏิสนธิการก็เอาปะวัติการก็เอาจึงไม่มีคำว่าปะวัตเตกับจิตส่วนหลังคือจิตในขณะที่ดับจิตในขณะที่ดับลบใครออกลบมรรคออกพอลบมรรคออกชื่อว่ามะวิทันทีแต่จิตนั้นไม่ใช่ขณะเกิดแต่เป็นขณะดับขณะดับภาษาบาลีใช้คำว่าพังคัคคณีเราจึงได้จิตที่ชื่อว่ามัคคะวิปยุตตะจิตตัสสะพังคัคคณีห้ามใส่คำว่าปะวัตเตเพราะว่าจิตเหล่านั้นมีจุติการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจากนั้นเราก็ได้องค์ธรรมสองส่วนคือนิโรธแยกไม่ได้อสันแยกไม่ได้เราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเพิ่มอีก4คำคำแรกคือคำว่าตะวิอุคำที่2คือมะวิพังแล้วก็นิยะเราก็หยิบองค์ธรรมทั้ง4เนี่ยครับมาตั้งในเครื่องหมายผิดๆได้ทั้งหมดเวลามาตั้งในเครื่องหมายผิดๆเราก็ได้เป็นตะวิอุมะวิพังและนิยะแล้วเราก็โยงสภาวะไปตำแหน่ง4คือเป็นตาวิอุมะวิพังนิระยะเครื่องหมายถูกๆไม่มีเครื่องหมาย1ไม่มีองค์ธรรม2ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันสรุปแล้วตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตอบง่ายที่สุดตอบโนไม่ใช่ตอบโนไม่ใช่นะครับตำแหน่ง3ตำแหน่ง4ก็ตอบเป็นปริพุนะปัญหาจริงๆแค่นี้ก็สามารถจะสรุปองค์ธรรมได้เรียบร้อยคิดจากโครงสร้างที่เราหาตรงนี้นะครับถ้าคิดจากโครงสร้างหาได้กระเด็นออกมาได้แค่นี้ก็สำเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดยังมองไม่เห็นอีกติ๊กไม่ถูกนะครับก็ให้สังเกตว่ามันมีองค์ธรรมอยู่3ชุดชุดที่1เครื่องหมายถูกผิดชุดที่2และชุดที่3เราก็หยิบองค์ธรรมเหล่านี้มาตั้งได้เลยนะครับก็เป็นองค์ธรรมชุดแรกคือตะอุองค์ธรรมชุดที่2คือมรรคพังองค์ธรรมชุดที่3คือตะวิอุมรรควิพังนิและยะเห็นไหมครับอันนี้เป็นตะอุอันนี้เป็นตะวิอุมรรคพังมรรควิพังนะครับตรงกันข้ามกันมีองค์ธรรมอยู่หมด3ชุดตะอุมีเครื่องหมายอย่างไรตะอุมีเครื่องหมายถูกผิดเราก็หยิบเอาตาอุนี่แหละอยู่ในตำแหน่งแรกคือเครื่องหมายถูกและผิดเครื่องหมายถูกและผิดโยงสภาวะได้ตำแหน่ง4เนี่ยตาอุเหมือนกันเป็นเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่ง4จากนั้นมะพังเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่ง3เราก็หยิบเอามะพังนั้นมาเป็นเครื่องหมายผิดถูกในตำแหน่ง3แล้วโยงสภาวะมาเหมือนกันเป็นถูกผิดในตำแหน่ง2ถูกและผิดในตำแหน่ง2ส่วนตาวิโอมะวิพังมีเครื่องหมายผิดเราก็หยิบเอาตาวิโอมะวิพังมาเป็นเครื่องหมายผิดทั้ง2แบบแค่นี้ยมกเราก็เสร็จเหมือนกันนะครับเสร็จเหมือนกันสามารถที่จะตั้งองค์ธรรมเป็นวิพังคบาลีแล้วก็ตอบได้ทั้ง4แถวเลยก็ได้นะครับอันนี้สำหรับผู้ที่ยังหายมกไม่เป็นนะครับหาไม่คล่องนะครับก็ต้องท่องบาลีเข้าไปเลยนะครับหาไม่คล่องท่องบาลีอย่างเดียวท่องมันเข้าไปนะท่องจนเบื่อแล้วครับแต่ถ้าหาเป็นแล้วนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแค่นี้สภาวะออกหมดนะครับผมไม่ยากเท่าไหร่ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการ1จะว่ายากก็ถือว่ายากที่สุดนะครับคือไม่เข้าใจการ2 3 4ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับไม่เข้าใจเลยนะครับแต่พอเข้าใจการ1แล้วการ2 3 4ก็จะง่ายไปเองนะครับผมดังนั้นการ1จบตรงนี้นะครับขอสรุปในวิพังคบาลีที่เราผ่านมาในส่วนของทุกสมุเราเจอคำว่าคำแรกเราเจอตาอุแน่นอนนะครับเพราะ
สมุทุกสมุจะต้องมีตัณหากำลังเกิดที่นอกจากตาอูแล้วทานโทษผิดลำดับเราเจอสังอูก่อนแล้วเราก็เจอตาวิอูเป็นองค์ธรรมบทเดียวนะครับวิพังคบาลีที่เจอต่อมาคือตาอูวิพังสุดท้ายที่เราเจอคือสังจากจิพังและอะมะภาอุนี้เจออยู่ในคู่ของอุปาทวาระพอเจออุปาทวาระจะมีส่วนหนึ่งที่ไปเจออยู่ในนิโรธวาระสังอุก็จะชื่อสังจากทันทีสลับกันตาวิเคยเป็นอุก็เป็นตาวิพังใส่ภวเตเขาด้วยเคยชื่อตาอุตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นตาพังสังจะโดนสลับโดยสังอุจิพังโดนสลับโดยจิอุซึ่งตรงกันข้ามกันอะมะภาอุก็จะมีส่วนของอะมะภาพังนะครับเพราะฉะนั้นวิพังคบาลีที่เราเจอวิพังคบาลี10ตัวดังนี้นะครับสังอุสังจะตะวิอุตะวิพังตะอุตะพังจิอุจิพังอะมะภาอุอะมะภาพังที่เราจะต้องแสดงองค์ธรรมเป็นพิเศษก็คือองค์ธรรมในส่วนของตะวิอุตะวิพังเท่านั้นต้องแสดงเป็นปัญจและอรูปตะอุตะพังต้องแสดงเป็นปัญจและอรูปนอกนั้นก็ตรงๆเลยนะครับหยิบบุคคลตามปกตินะครับสังอุบุคคลก็ได้4 3สภาวะคือ19 35กรรม3 7 4ชี้ท้ายตาวิอุตาวิพัง4 8เลยนะครับ4 8เลยก็หยิบเอาลักษณะของปกตินะครับตาอุตาพังมีอยู่2ส่วนก็แสดง4 3นะครับเอามาแยกเป็น2ส่วนปัญจก็4 3อรูปก็1 3สังจะ4 4จิอุจิพัง4 8นะครับอามะภาอุมักวน3ผล4เนี่ยครับเรียนปุคละวาระก็ใส่จำนวนคนเข้าไปให้ตรงประเด็นพอไปในส่วนของอุนินะครับก็สลับกันนิดเดียวนะครับแต่ก็อยู่ใน10ตัวนี้นะครับสลับจากสังอุตะวิอุนะครับก็จะเป็นตะพังเข้ามาสลับ1ตัวอามะภากลับมาเป็นอามะภาอุเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในวิพังคบาลีที่เราเจอเท่านี้นะครับทุกสมุนะครับพอเป็นทุกมรรคเราเปลี่ยนละพอเป็นทุกมรรคเราเพิ่มวิพังคบาลีขึ้นมาทุกกรรมสังอุสังจะยังคงที่เหมือนเดิมสังอุสังจะคงที่เหมือนเดิมมาเปลี่ยนองค์ธรรมเป็นมะวิอุและมะวิพังอย่าลืมใส่ปวัตเตเขาด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้ระบุลงไปจากนั้นไปเจอปะอุประทานโทษปะมะอุและปะมะพังนอกจากนั้นยังได้อะมะอุอะมะพังมีจิอุและจิพังเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยอันสุดท้ายคืออะภาอุและอะภาพังคือพังคบาลีเราก็เพิ่มเข้ามา1ชุดองค์ธรรมนะครับเพิ่มขึ้นมา1ชุดกลายเป็น6ชุดเพราะฉะนั้นทุกมรรคก็เจอ6คู่แบบนี้12ตัวทุกสมุเจอ5คู่นะครับส่วนทุกมรรคสมุมรรคที่เราเพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้สมุกับมรรคเพิ่งจะเรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับองค์ธรรมในวิพังคบาลีเราก็เจอคนแรกคือตะอุแน่นอนคู่กับตะพังมีมะอุมะพังตะมะวิอุตะมะวิพังโดนสลับในคู่4เป็นมะตะวิอุมะตะวิพังไปเจอในคู่ของอุนี้เพิ่มมาอย่างหนึ่งคือตะวิอุแล้วก็มะวิพังอันเนี้ยเพิ่มมาเป็นพิเศษจากนั้นก็เจอนี้แล้วก็ยะ
องค์ธรรมก็เพิ่มเข้ามาดังนี้นะครับที่ได้มีดังนี้ตอนนั้นก็ไม่เหลือแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆแล้วก็เห็นคำนี้แล้วก็วงเข้าไปแล้วก็นึกว่าภาษาบาลีเขาจะเชื่ออะไรได้สัพเพสังอุปปัชชันตานังเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังเกิดองค์ธรรมได้แก่ไม่ใช่คำว่าอุปาทัคขณะสมังคีแล้วนะครับคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นนะครับอุปาทัคขณะสมังคีจะแทนด้วยคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งนะครับโดนแทนด้วยคำนี้นะครับเวลาเดี๋ยวไปเรียนอายตนะอีกทีจะนึกไม่ออกว่าคำนี้คืออะไรนะครับมันจะติดสะดุดแล้วนะครับเดี๋ยวพอไปเรียกองค์ธรรมจะงงๆนะครับเพราะเรามาเรียกองค์ธรรมยาวคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งนะครับสังจากทางเดียวกันสัพเพสังจวันตานังตัณหาวิปยุตตะจิตตัสสะอุปาทัคเนมีปะวัตเตด้วยเป็นปะวัตเตตัณหาวิปยุตตะจิตตัสสะอุปาทัคเนในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาในปะวัตติการของบุคคลเหล่านั้นปะวัตเตตัณหาวิปยุตตะจิตตัสสะพังคคะเนในพังคคขณะแห่งตัณหาแห่งจิตที่ปราศจากตัณหาในปวัตติการของบุคคลเหล่านั้นตัณหายะอุปาทัคคเนตัณหายะพังคคเนในอุปาทัคขณะในพังคคขณะแห่งตัณหาของบุคคลเหล่านั้นปวัตเตจิตตัสสะพังคคเนอรูเปมัคคัสสะจะภลัสสะจะอุปาทัคคเนและพังคคเนเราไปฝึกบ่อยๆนะครับแล้วเราก็ฝึกแล้วก็ว่าเป็นบาลีสลับไทยว่าไทยเป็นสลับบาลีแล้วก็ขึ้นมาเป็นตัวขององค์ธรรมเท่านั้นเราก็สามารถที่จะแสดงองค์ธรรมในการหนึ่งได้หมดสิ้นไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นะครับเดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนตุลาขึ้นเดือนพฤศจิกาเราจะมาทวนกันใหม่อีกทีนึงนะครับพอหลังจากที่เราเรียนจบแล้วเราไม่ทวนแล้วนะครับก็ไปทวนครั้งนู้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปเรียนปริญญาวาระโอกาสวาระปัณติวาระแล้วเราก็จะไปเรียนในส่วนที่เป็นส่วนที่เหลือของสัจจยมกะเราไปขึ้นครั้งที่2ของอายตนะยมกะเวลาขึ้นครั้งที่2ของอายตนะยมกะขึ้นในการทวนกับจุดเด่นๆนะครับคู่เด่นๆนะครับไม่ลงรายละเอียดลึกๆเหมือนตอนที่เราเรียนมาแล้วนะครับจบการหนึ่งครับในคู่ทุสมุกับสมุมรรคค่ะองค์ธรรมที่เป็นตวิอุในทุสมุเขาจะแยกเป็นจัตตุกับปัญจาคแต่ในสมุมรรคเขาจะรวมแล้วเขาก็จะใช้ว่าโลภะเขาจะใช้ว่าเขาจะโลภะจิตตุบาทใช่ค่ะตัณหาวิตวิอุเขาก็จะใช้ว่า48ที่ในตัณหาวิปยุตตะจิตตุบาท80จิตตุบาทใช่ครับใช่ตุบาทจัตตุปัญจาคเป็น81ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยถ้าเราไปเจอคู่ทุสมุเราจะพูดเป็นลักษณะของเหมือนสมุมรรคได้ไหมคะได้แต่โดนตัดคะแนนครับเอาเพราะว่าเขากำหนดง่ายจะตายนะครับคือจริงๆเนี่ยมันวิธีการกำหนดนะครับคือเขาจะกำหนดค่อนข้างง่ายเพราะคู่เขาน้อยนะครับแต่ถ้าอยู่ในคู่ต่างคู่กันเงี้ยมันกำหนดได้อย่างเช่นว่าเราจะกำหนดตัวที่ทุกข์กับสมุใช่ไหมครับผมแล้วเมื่อกี้พี่นิติมาถามสมุกับมาร์คเขาแสดงองค์ธรรมไม่เหมือนกันเลยนะครับเรียกชื่อไม่เหมือนกันเวลาที่มาร์คเขาให้สังเกตนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าสมุมาร์คอุพูดอย่างนี้นี้พูดอย่างนี้อุนี้พูดอย่างเงี้ยมันเกินไปเนี่ยมันละเอียดเกินไปก็อย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้ในคู่ของเขาเองแต่พอเปลี่ยนคู่แล้วนะครับมันต้องไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปกําหนดแบบตุบาทเนี่ยเป็นตุนะครับเป็นตุบาทครับใช่แล้วก็ตะอุก็เหมือนกันใช่ไหมคะตะอุเนี่ยทุสมุทแยกจตุปัญจ
สมุมาเขารวมใช่ก็คือเราต้องไปจำเอากำหนดนิดนึงครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเขาออกข้อสอบเขาอิงเอาตำราเป็นหลักนะครับแล้วอย่างที่เราเรียนก็รู้แล้วว่าต้องตรงเป๊ะในตำราไม่ตรงเป๊ะในตำราจะโดนตัดคะแนนนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับพี่เพราะมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นิดเดียวนะครับแล้วเราก็จะมีช่วยเหลือกันในส่วนของว่าตรงไหนน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือกันนะครับครูบาอาจารย์นี่แหละครับช่วยกันเองนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับท่านนี้ไม่ต้องกลัวเลยจริงๆนะครับโดยเฉพาะสัจจยมกะอย่างที่บอกนะครับคืออ่านหนังสือให้เต็มที่เข้าไปสอบยังไงตอบออกมาได้ร้อยคะแนนนะครับถ้าผ่านมือผมตรวจร้อยคะแนนแน่นอนครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็ผมตรวจถึง80ฉบับจาก130ครับก็ผ่านผมนะครับอชวก็ส่วนใหญ่ผ่านผมอยู่แล้วพระอาจารย์ผ่านพระอาจารย์ไพโรจน์ก็สบายเลยนะครับก็เราช่วยกันอยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาการ2นะครับการ1จบไปการ2นะครับทุกท่านการ2แบ่งออกเป็น2ส่วนคือปุคละและปุคโลพอพูดถึงปุคละเราก็หยิบบุคคลอันได้แก่ปุถุชน4คนมัคคบุคคล4คนผลบุคคล4คนนะครับคือบุคคลที่พูดอยู่ในความเป็นสภาวะแห่งบุคคลปุถุชนที่เวียนว่ายตายเกิดมีจิตได้มากที่สุด45ดวงคือพวกนี้นอกนั้นมีจิตอย่างละดวงเดียวคือมรรคบุคคลผลบุคคลถ้าอยู่ในอรูปภูมิเป็นพระอรหันต์หรือจิตแค่18ดวงเองคือจิตจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับเราพูดถึงบุคคลที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาเพราะฉะนั้นบุคคลที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาเราเริ่มตั้งแต่คนที่ปฏิสนธิในชาตินี้ก่อนที่จะปฏิสนธิในชาตินี้เราจะต้องผ่านจิตที่เกิดก่อนปฏิสนธิมีดวงเดียวเท่านั้นคือจุติจิตขณะเกิดบุคคลขณะเกิดคือปุถุชน4ผลเสขาบุคคล3ผ่านการตาย1ครั้งแน่นอนต้องจุติเกิดมาต้องจุติ1ครั้งคนที่จุติคือปุถุชน4ผลบุคคล4ในประวัติการสามารถที่จะเกิดโลภะได้แน่นอนเกิดโลภะ1ถึง7ที่เรียกว่าภาวะนิกันติกะโลภะชาวนะยินดีในภพภูมินะครับนิกันติก็ยินดีเลยนะครับภาวะก็คือภพนะครับภพภูมิยินดีในภพภูมินอกจากเกิดโลภะได้ก็สามารถที่จะเกิดมรรคได้เกิดอะไรก็ได้นะครับอะไรก็เคยเกิดได้สำหรับบุคคลที่จะเจริญความเป็นมรรคได้ในกรณีนี้เราพูดถึงเฉพาะบุคคลที่กำลังเกิดอยู่ถ้าในประวัติการเราบอกได้มรรคได้เราก็ได้บุคคลเพิ่มมา4คนคือมรรคบุคคล4ดังนั้นบุคคลที่เราพูดถึงจึงมี12บุคคลดังนี้เขาถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดนะครับทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดที่เป็นจุติจิตเนี่ยคือตัวทุกขสัจจะเลย19ดวงนะครับจิต19ดวงเป็นทุกขสัจจะเราบอกเราเคยเกิดมาแล้วคนที่เคยเกิดมาแล้วต้องผ่านจุติจิตมาทั้งสิ้นดังนั้นบุคคลที่เคยผ่านจุติจิตอันได้แก่ปุถุชน4ขณะเกิดถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดไหมต้องบอกทุกขสัจจะเคยเกิดแก่ปุถุชน4ผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดกับมรรคบุคคลไหมขณะเกิดเนี่ยก็เป็นทุกขสัจจะ1ครั้งแล้วขณะเกิดในชาติที่แล้วก็เป็นทุกขสัจจะ1ครั้งดังนั้นทุกขสัจจะเคยเกิดกับมรรคบุคคล4คนซึ่งกำลังตายปุถุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกำลังตายทุกขสัจจะทั้งเคยเกิดในชาตินี้และเคยเกิดในชาติที่แล้วทุกขสัจจะเคยเกิดมาหมดเพราะฉะนั้นเวลาตั้งองค์ธรรมทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดเคยเกิดกับทุกคนถามต่อไปสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมก่อนจะจุติต้องมีปฏิสนธิหลังปฏิสนธิก็ต้องผ่านโล1ถึง6ที่ชื่อว่าภาวะนิกันติกะโลภะชาวนะมาเหมือนกันนะครับมาเหมือนกันเลยดังนั้นทุกข์ก็เคยเกิดโลภะในอดีตชาติก็มี
ในชาตินี้ก็มี 1-7 นะครับเพราะฉะนั้นทุกข์ก็เคยเกิดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดกับทุกคนเมื่อเราสรุปองค์ธรรมในส่วนของปุคละวาระอันได้แก่การ2ปุคละคู่ที่เป็นทุกขสัจจะมูละสมุทัยสัจจะมูลียมกะนั้นถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดกับทุกคนอันได้แก่ปุถุชน4อริยะบุคคล8ทุกคนเคยเกิดไม่เคยเกิดไม่มีเนี่ยตอบนัตถิแน่นอนนะครับเช่นกันทุกคนก็เคยดับนะครับไม่เคยดับก็ไม่มีก็ต้องตอบนัตถิเหมือนกันดังนั้นทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดเคยเกิดกับ48งั้นทุกขะสัจจะเคยเกิดกับบุคคลทั้ง48ถามว่าสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดกับ48ทุกคนเคยเกิดหมดเพราะฉะนั้น48แทนด้วยคำว่าทุกคนนะครับนี่ครับทุกคนเคยเกิดทุกคนเคยดับไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่มีตอบคำเดียวว่านัตถิเลยนะครับทุกคนเคยเกิดเคยดับเวลาเรามาตั้งในส่วนของยมกของเราถามว่าทุกขสัจจะมูละสมุทัยสัจจะมูลียมกะเราจะได้องค์ธรรมว่ายัสสะยัสสะทุกขสัจจังอุปปัชชิตะตัสสะสมุทัยสัจจังอุปปัชชิตาติเห็นเครื่องหมายเดียวถูกเครื่องหมายถูกคือ48นะครับเนี่ยเครื่องหมายถูกมีเครื่องหมายเดียวเครื่องหมายอื่นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามาหาองค์ธรรมเราบอกมีเครื่องหมายเดียวคือบุตุชน4อริยะบุคคล8แทนคำว่าทุกคนเพราะฉะนั้นคือทุกคน48คือทุกคนเลยนะครับตรงไหนไม่มีเครื่องหมายก็ขีดทิ้งหมดเลยนะครับเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาแค่ชุดเดียวคือถูกถามว่ายัสสะทุกขะสัจจังอุปปัชชิตะตัสสะสมุทัยสัจจังอุปปัชชิตาติทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ปาติโลมะอุจฉายัสสาวาปนะสมุทยะสัจจังอุปปัชชิตาตัสสะทุกขะสัจจังอุปปัชชิตาติหรือว่าสมุทยะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทได้แก่ปุถุชน4อริยบุคคล8ถามใหม่ยัสสะทุกขะสัจจังนุปปัชชิตะตัสสะสมุทัยสัจจังนุปปัชชิตาติทุกขะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทัยสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีนายอนุโลมมะปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยบทก็ไม่มีเหมือนกันปฏิโลมมะปุจฉายัสสะวาปะนะสมุทัยสัจจังอุปปัชชิตะตัสสะทุกขะสัจจังอุปปัชชิตาติหรือว่าสมุทัยสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะ
ประธานโทษไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานาทีไม่มีนะครับทุกสมุกไม่ออกสอบแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างของง่ายนะครับได้เท่านั้นเองจบแล้วนะครับตอนนี้เรามาถามด้วยความเป็นทุกข์มรรคพูดต่อไปคือทุกข์มรรคเราเข้าไปดูทุกข์มรรคเราต้องเห็นสภาวะของทุกขสัจจะเกิดกับทุกคนคู่กับมรรคสัจจะการสองปุคละขาดับนะครับการสองปุคละขาดับทุกขสัจจะเคยดับแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็เคยดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมแล้วแบ่งบุคคลออกเป็น2ชุดชุดแรกคือปุถุชน4อย่างเงี้ยไปถึงมรรคไม่มีสิทธิ์ได้เลยบอกแล้วว่าปุถุชน4ติเหตุกะมีจิตมากสุด45ดวงไม่สามารถขึ้นอรูปภูมิรูปภูมิยังไม่มีเลยนะครับรูปาวจรจิตก็ไม่เกิดอรูปาวจรจิตก็ไม่เกิดโลกุตรจิตไม่มีทางเกิดอยู่แล้วนะครับเขาก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างเงี้ยบุคคลเหล่านี้ภาษาบาลีใช้คำว่าอนภิสเมตาวีนังเนี่ยอนะแปลว่านะนะครับสเมตาคือไม่สามารถเข้าถึงความสงบได้นะครับสมะไม่สามารถจะเข้าสมะธรรมได้หาความสงบไม่เจอนะครับเป็นอนภิสเมตาวีนังอันนี้คือทั้งเกิดทั้งตายมุ่งหมายเอาคนที่ตั้งแต่เกิดเลยจนตายอยู่ในบริบทของปุถุ4ไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นผู้ที่เคยรู้อริยสัจ4ได้กับอีกบุคคลหนึ่งคือติเหตุกะปุถุชนที่เจริญโสดาปัตติมรรคควิธีให้เกิดขึ้นขณะที่ได้โสดาปัตติมรรคเราบอกว่ามรรคสัจจะกำลังเกิดไม่ได้หมายความว่าเคยเกิดกำลังเกิดองค์มรรค8กำลังสมังคีในมรรคในโสดาปัตติมรรคบุคคลเราจึงได้องค์ธรรมของบุคคลที่ไม่เคยรู้มรรคมาเป็น2ชุดคือเกิดตายปุถุ4แต่ติ1ที่สามารถจะเข้าถึงแล้วเนี่ยมุ่งหมายเอาบุคคลที่กำลังเข้าสู่โสดาปัตติมรรควิธีอันได้แก่ปริปุนุโพตรภูมิได้โสมรรคต่อด้วยผลโสผลยาวไปนะครับพอได้โสผลก็ถือว่าเป็นบุคคลที่รู้แล้วด้วยความเป็นเข้าใจเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4เนี่ยเคยมาแล้วเคยจากตรงไหนเคยจากโสมาตั้งแต่โสผลเป็นต้นไปบุคคลจึงเปลี่ยนไม่ใช่อนภิแล้วเปลี่ยนเป็นอภิสเมตาวีนังพอจากโสผลต่อจากโสผลก็ไปเจริญมรรคอื่นๆต่อไปคือสักกมรรคได้เป็นสักกผลสักกทาคามิผลไปเจริญอนาคามิมรรคได้เป็นอนาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลไปเจริญอรหัตมรรคและเจริญต่อไปเป็นอรหัตผลเราจึงได้บุคคลมา2ประเภทคือประเภทที่มีจิตทั้งหมด45ดวงอันได้แก่ปุถุชน4 1คนเนี่ยทั้งเกิดทั้งตายเลยยังไงก็ไม่สามารถที่เข้าถึงความรู้มรรคกับไม่เคยรู้มาก่อนกับอีกบุคคลหนึ่งคือบุคคลที่กำลังได้มรรคกำลังได้มรรคไม่ได้จัดว่าเป็นผู้ที่เคยรู้มรรคเราจึงแบ่งบุคคลออกมาเป็น2ชุดชุดแรกได้แก่ปุถุชน4บวกกับโสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งอันได้แก่ 4.1 กับอีกบุคคลประเภทหนึ่งคือมรรคบุคคล3บวกกับผลบุคคล4มรรคบุคคล3ได้แก่สักกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตมรรคผลบุคคล4ได้แก่โสดาปัตติผลสักกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตผลนั่นเองมรรค3ผล4เราจึงได้องค์ธรรมออกมาอีกชุดหนึ่งคือ 3.4 4 1
ระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอะนะพิสเมตาวีนังส่วนที่3 4พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าอะพิสเมตาวีนังแล้วเราก็บวกกลางสภาพเขาออกดังนี้ดังนั้นโครงสร้างที่เราจะมาตั้งในทุกมาจึงได้แก่4 1และ3 4นี้เอง4 1และ3 4เวลาเห็นโครงสร้างการสองปุคละทุกมรรคให้ตั้งองค์ธรรมที่เป็นโครงสร้างยมกเป็น4 1และ3 4ดังนี้แล้วกางสภาวะเข้าออกกางไว้ทำไมกางไว้เพื่อจะเอาไปใช้ในการสีได้ด้วยนะครับทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะเคยเกิดกับทุกคนอยู่แล้วรวมกัน4 1กับ3 4รวมกันได้4 8นั่นเองนะครับ4 8นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะเคยเกิดกับทุกคนมรรคสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมยัสสะทุกขะสัจจังอุปัจฉิตะตัสสะมรรคสัจจังอุปัจฉิตาติทุกขสัจจะเคยเกิดกับทุกคนมรรคสัจจะเคยเกิดกับใครมรรคสัจจะเคยเกิดกับอภิอนะไม่เคยเราจึงมีการตั้งว่ามรรคเคยหรือไม่เคยจึงได้เป็นอนะไม่เคยอาภิเคยอาภิเคยอาณะไม่เคยนะครับแบบนี้อาณะไม่เคยอาภิเคยอาภิเคยอาณะไม่เคยเพราะฉะนั้นถามว่ามรรคสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดมรรคสัจจะก็ต้องเคยเกิดกับพวกอาภิส่วนพวกอาณะมรรคสัจจะไม่เคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2เครื่องหมายโครงสร้างที่เราตั้งไว้ขึ้นถูกผิดและถูกถูกผิดถูกและผิดผิดดังนี้เราได้เครื่องหมายแล้วคืออนะเครื่องหมายถูกผิดก็อนะนั่นแหละไปตั้งอยู่ในตำแหน่ง1แล้วก็โยงสภาวะไปตำแหน่ง4พวกอนะจากนั้นอาภิได้2บทก็อาภิไปตั้ง2บทแล้วก็โยงไปสภาวะตำแหน่ง2แค่นี้เราก็สามารถที่จะหาวิพังคบาลีได้ครบทั้งยมกไม่มีเครื่องหมายอื่นก็ขีดเลยเพราะฉะนั้นบทที่เขาจะมาถามได้4คำถามเลยคำถามแรกเนี่ยเป็นองค์ธรรม2บทมีองค์ธรรม2กลุ่มคือกลุ่มที่1ได้แก่พวกอนะพิสเมตาวีนังกลุ่มที่2คืออภิสเมตาวีนังกลุ่มที่1อนะมีเครื่องหมายถูกและผิดอภิมีเครื่องหมายถูกและถูกหมดแล้วถูกผิดก็โยงสภาวะไปเป็นผิดถูกจึงได้แก่ผิดถูกในตำแหน่ง4ถูกถูกได้แก่ถูกถูกในตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ไม่มีองค์ธรรม4บทหายังไงก็เจอทั้งสิ้นนะครับถนัดแบบไหนก็ใช้แบบนั้นเวลาจะมาหาเราก็ได้คำถามทั้ง4เลยอันแรกเป็นปาริปุณณปัญหาแถวที่2ตอบอามันตาแถวที่3ตอบนัตถิแถวที่4ตอบอุปัจฉิตะนะครับเป็นปุเรปัญหาปุเรปัญหามีหลักว่าถ้าจะตอบตรงไหนก็เอาตัวมูละนะครับอุ2มูลีอุ2ถามช่อง4ให้หยิบเอาวิพังคบาลีของมูละเนี่ยไปตอบถามช่อง3ให้เอาวิพังคบาลีของมูลีไปตอบแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแต่คราวนี้ช่อง3มันเป็นนัตถิไม่ใช่ปุเรปัญหาเราจึงพูดถึงแค่ช่อง4จะตอบอะไรตอบอุปัจฉิตะนั่นเองนะครับคราวนี้มาดูในตัวของโครงสร้างอันที่2เนี่ยตอบอามันตาวิพังคบาลีไม่ต้องไปหาอันที่3ตอบนัตถิวิพังคบาลีไม่ต้องไปหาอันที่3ตอบ
อุปัจจิตะวิภังคบาลีไม่ต้องไปหาดังนั้นเราจึงหาวิภังคบาลีแค่2ตัวนี้เท่านั้นอะนะภิสเมตาวีนังกับอะภิสเมตาวีนังเฉพาะการสองเป็นพิเศษการสองปุคละเป็นพิเศษเวลาเขาแปลเขาจะแปลขึ้นด้วยเมื่อนะครับเมื่อสังเกตเงี้ยเมื่อบุคคลนะครับเมื่อบุคคลพอเป็นการอื่นๆนะครับอนัพพีก็จะขึ้นบุคคลเลยไม่เมื่อแล้วนะครับอะพีก็เมื่อนะครับเมื่ออนัพพีสเมตาวีนังก็ได้แก่บุคคลที่ยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้เพราะฉะนั้นเขาจึงมีคำแปลเป็นพิเศษท่องเลยนะครับท่องคำแปลด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะจำคำแปลผิดสับสนกับในการอื่นๆนะครับคำแปลที่เกิดอยู่ในปุคละวาระนะครับการสองใช้คำว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นอนะยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นกับอภิสเมตาวินังก็เหมือนกันเมื่อบุคคลเหล่านั้นไม่ยังแล้วเข้าถึงเลยเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วนะครับมีคำแตกต่างกันแค่นี้ยังมานั้นเข้ามาแล้วนะครับยังมานั้นเข้ามาแล้วอนาภิสเมตาวีนังจึงแปลเต็มๆว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นอภิสเมตาวีนังจึงแปลว่าเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วนะครับโครงสร้างคำแปลในการสองจะเป็นแบบนี้นะครับมีคำว่าเมื่อนะครับมีเมื่อเป็นพิเศษแต่พอไปการอื่นๆนะครับเขาจะเป็นบุคคลที่ไปเลยนะครับไม่เหมือนตรงนี้เพราะตรงนี้จะเป็นตัวพิเศษนะครับการสี่บางคู่ก็ใช้คำนี้อยู่นะครับการสี่ยังใช้อยู่แต่พอในคู่อื่นๆส่วนใหญ่เขาจะใช้คำว่าบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ให้จำว่ามีเมื่อนะครับถ้าเจอคำตอบเจอคำถามข้อสองข้อสองถ้าเจอคู่นี้ทุกขสัจจมูลมรรคสัจจะปกติผมชอบออกคู่นี้นะครับเพราะว่านักศึกษาจะได้ไม่กดดันเขียนได้ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้มาดูในแง่ขององค์ธรรมนะครับองค์ธรรมของอนัพพิสเมตาวีนังเราบอกแล้วมี2ส่วนนะครับคือส่วนเกิดจนตายคือปุสีเนี่ยเกิดจนตายยังไงก็ไม่ได้กับโสดาปัตติมรรคบุคคลหนึ่งองค์ธรรมของอนัพพิสเมตาวีนังจึงนำเสนอบุคคล4บุคคลที่เป็นปุถุชนและโสดาปัตติมรรคบุคคล1แยกสภาวะกันคือเกิดจนตายนี่ก็ไม่สามารถที่จะได้นะครับแต่คนที่เกิดจนตายจนมาถึงชาตินี้ได้โสดาปัตติมรรคเราจึงบอกว่าองค์ธรรมเขาได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาจนหาที่หาเบื้องต้นไม่ได้จนถึงโสดาปัตติมรรคเนี่ยครับได้โสมรรคมาจากคนนี้จนถึงโสดาปัตติมรรคปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นไม่ได้การ3บอกว่าเวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาจนหาที่สุดไม่ได้นะครับไม่เหมือนกันนะพอมาในการ2นี่ใช้คำว่าที่หาเบื้องต้นไม่ได้ที่หาเบื้องต้นไม่ได้การ3เป็นจนนะครับจนไม่มีวันรวยนะครับจนสุดๆเลยนะครับการ3แต่การ2คือที่หาเบื้องต้นไม่ได้กับอีกบุคคล1ยกเอามรรค3ผล4อันได้แก่มรรคะบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่
โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตนั่นเองนะครับองค์ธรรมเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบนี้จึงมี2 อย่างนะครับเวลาพูดถึงก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเวลาไปพูดถึงคำแปลก็ยังมานั้นเข้ามาแล้วในองค์ธรรมก็เหมือนกันยังกับเข้า4 1ยัง3 4เข้านะครับเหมือนกันนะครับกำหนดแบบนี้จะได้ไม่ยากนะครับ4 1ยัง3 4เข้านะครับองค์ธรรมตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดนะครับเราไปพูดในนี้โรธาวาระคำว่าเกิดเขาไม่มีแต่ท่องแบบเดียวไปเลยนะครับถ้าอยู่ในคู่เดียวกันทุกมรรคอุนี้แสดงองค์ธรรมอย่างเดียวไปละครับไม่ต้องไปกำหนดจำเป็นพิเศษนะครับเพื่อความไม่สับสนนะครับถ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้คะแนนนะครับเขาไม่ตัดนะครับกับ3 4คือมรรคะบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้ซึ่งเข้าเห็นไหมครับมีคำว่าเข้าซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตนะครับดังนั้นเวลาที่เรามาแสดงองค์ธรรมจำดีๆนะครับอันแรกเป็นยังอันสองเป็นเข้านะครับแปลก็เหมือนกันอันแรกก็เป็นยางนะครับอันสองเป็นเข้าเหมือนกันนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับไปทางเดียวกันอันแรกเป็นยางอันสองเป็นเข้าอานะยางอภิเข้านะครับอานะยางอภิเข้าเวลาเขาถามว่ายัสสะทุกขะสัจจังอุปัจจิทะตัสสะมัคคะสัจจังอุปัจจิทาติวิสัชนาอานะภิสะเมตาวีนังเตสังทุกขะสัจจังอุปัจฉิทะโนจะเตสังมัคคะสัจจังอุปัจฉิทะอภิสะเมตาวีนังเตสังทุกขะสัจจันจะอุปัจฉิทะมัคคะสัจจันจะอุปัจฉิทะเมื่อบุคคลเหล่านั้นยังไม่เข้าถึงความเคยเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มานั้นทุกขสัจจะเคยเกิดแต่มรรคสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจสี่มาแล้วทุกขสัจจะก็เคยเกิดมรรคสัจจะก็เคยเกิดในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดและมรรคะบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคานันตระผลจิตองค์ธรรมของสันนิษฐานนะได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉายัสสะวาปนะมัคคะสัจจังอุปัจจิทะตัสสะทุกขะสัจจังอุปัจจิทาติหรือว่ามัคคะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่มรรคบุคคลเบื้องบน3
พ้นบุคคล4ซึ่งเข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4มาแล้วนับตั้งแต่โสดาปัตติผลจิตเป็นต้นมาจนถึงปัจฉิมจิตคือปรินิพพานจิตโสดาปัตติมรรคคานันตระผลจิตอนุโลมปุจฉายัสสะทุกขะสัจจังนุปัจฉิทะตัสสะมรรคะสัจจังนุปัจฉิทาติทุกขะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะมรรคะสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสันนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยาบทก็ไม่มีเหมือนกันปาติโลมปุจฉายัสสะวาปนะมัคคะสัจจังนุปัจจิทะตัสสะทุกขะสัจจังนุปัจฉิทาติหรือว่ามัคคะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอุปัจฉิทะเคยเกิดในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1ซึ่งยังไม่เข้าถึงความเป็นผู้เคยรู้อริยสัจ4นับตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดเป็นต้นมาที่หาเบื้องต้นมิได้จนถึงโสดาปัตติมรรคจิตเกิดองค์ธรรมของสังสยาบทไม่มีนะครับจบตามนี้ในส่วนของการสอนปุคละแสดงอุปาทะนิโรธะและอุปาทานิโรธะเหมือนกันทุกประการนะครับในหนังสือเวลาเขาว่าองค์ธรรมเนี่ยเขาจะบิดนิดๆหน่อยๆนะครับเราค่อยจำอุปาทะไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกำหนดจำเยอะนะครับทุกมรรคเหมือนกันหมดนะครับอุปาทะก็เป็นอย่างนึงนิโรธะก็เป็นอย่างหนึ่งอุปาทานิโรธะก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ทั้งสามนะครับให้ใช้สภาวะเดียวกันคือองค์ธรรมให้กลับมาดูที่อุปาทะทั้งหมดนะครับเขาจะตัดอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับจะได้ท่องครั้งเดียวนะครับไม่งั้นถ้าไปท่องสามอย่างกำหนดจำมากมายนะครับบางอย่างก็มีคำว่าเกิดบางอย่างก็ไม่มีคำว่าปัจฉิมจิตบางอย่างก็ไม่มีคำว่าปรินิพพานจิตบางอย่างก็ไม่มีโสดาปฏิผลปฏิโสดาปฏิมาคานันตระผลจิตเนี่ยเขาจะตัดนิดตัดหน่อยอย่างเงี้ยมันจะงงนะครับก็ใช้องค์ธรรมชุดนี้เลยนะครับองค์ธรรมอยู่ในอุปาทวาระอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกสมุทั้ง3วาระเหมือนกันหมดอุปาทานิโรธาอุปาทานิโรธาทุกมรรคก็เหมือนกันอุปาทานิโรธาอุปาทานิโรธาก็เหมือนกันนะครับทุกมรรคกับสมุทมรรคเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นถามทุกมรรคสมุทมรรคคำตอบเดียวกันหมดนะครับเหมือนกันหมดเพราะว่าถามว่าสมุทยะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดสมุทยะสัจจะก็เคยเกิดแก่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้ง48พอตั้ง48ไปถามว่ามรรคะสัจจะก็เคยเกิดเห็นคำว่ามรรคะสัจจะต้องแบ่งอนะอภิดังนั้นเราก็จึงแบ่งองค์ธรรมเป็นปุถุชน4โสดาปัตติมรรคบุคคล1 1ชุดกับมรรคบุคคลเบื้องบน3ผลบุคคล4อีก1ชุดแล้วก็มหาสภาวะคำตอบที่ได้เหมือนกันหมดนะครับองค์ธรรมก็เหมือนกันหมดทุกประการนะครับในชุดนี้สามารถออกสอบได้ทุกคู่นะครับสามารถออกสอบได้ทุกคู่เลยถามว่ายากไหมไม่ยากแล้วครับการหนึ่งยากกว่ามากมากครับก็มีแค่กำหนดจำคำแปลกับการแสดงองค์ธรรมที่มีเนื้อความยาวๆเท่านั้นเองนะครับก็อย่างข้อ1เนี่ย10คะแนนเนี่ยประมาณกำลังดีนะครับข้อ1หรือข้อ4เนี่ยกำลังดีนะครับแต่ข้ออื่นก็ออกได้หมดนะครับไม่มีปัญหาที่การออกเลยนะครับเพราะฉะนั้นปุคละวาระก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับกลับไปฝึกฝนดูอีกทีนึงที่ต้องฝึกฝนให้มากๆคือคำแปลชุดอนาอภินี่นะครับชุดเนี้ยต้องทำให้ดีๆนะครับเวลาข้อนี้ถ้าออกมาก็สบายนะสบายใจได้เลย
่อไปจะเป็นการสองปุคคโลกาสวาระนะครับการสองปุคคโลกาสวาระเห็นสำเนียงการสองปุคคโลกาสวาระขอดึงน้ำนิดนึงเห็นสำเนียงการสองปุคคโลนะครับการสองปุคคโลกาสวาระเห็นสองโลเมื่อไหร่ให้นึกถึงว่าจะต้องแบ่งองค์ธรรมมีสุทธาวาสทันทีนะครับเหมือนกันกับที่เราเคยเรียนอายตนะเพราะว่าสุทธาวาสอะไรอะไรก็ไม่เคยเกิดเราจึงแบ่งองค์ธรรมออกมาสามส่วนนะครับส่วนแรกคือภูมิที่ชื่อว่าสุทธาวาสภูมิส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือจักตุและปัญจที่เหลือได้แก่จักตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21นั่นเองที่เหลือนะครับอีกส่วนหนึ่งคืออสัญญาสัตตภูมิ3ส่วนเท่านั้นแล้วเราก็กำหนดว่าจิตต่างๆหรือว่าสภาวะต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละภูมิของเขามีอย่างไรบ้างมาดูในส่วนของสุทธาวาสก่อนจิตดวงแรกในสุทธาวาสชื่อสุทธาวาสังอุปปปัจฉันตานังสุทธาวาสังอุปปปัจฉันตานังเป็นจิตดวงแรกที่เกิดนะครับทุกคนที่ไปเกิดตรงจิตดวงแรกอุปปาทขณะที่เขาเอามาใช้อะไรอะไรก็ไม่เคยเกิดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนภูมิมาทั้ง5ครั้งนะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึงสุทธาวาสังอุปปัจฉันตานังจิตดวงเนี้ยไม่มีประสบการณ์ใดทั้งสิ้นเพราะว่าเขาเปลี่ยนภูมิทุกตลอดนะครับเวลาเกิดใหม่ไม่เคยเกิดซ้ำภูมิในสุทธาวาสจิตดวงที่2ที่เกิดขึ้นมุ่งหมายเอาภวังค์ดวงที่1จนถึงภวังค์ดวงที่16จิตผ่านไป17ดวงเกิดสิ่งที่เรียกว่าปฐมมโนทวารขึ้นคือมโนทวารวัชนะปฐมมโนทวารทำหน้าที่รับอารมณ์ในภพภูมิที่ชื่อว่าภวะนิกันติกะโลภะชวนะอันได้แก่โลภะชวนะดวงที่1รับแล้วการเกิดโลภะชวนะที่เรียกว่ากามะชวนะเขาไม่สามารถเกิดโดดๆได้เขาต้องเกิดทีหนึ่ง7ขณะเลยนะครับ7ขณะคือตั้งแต่โล1ก็มีโล2จนถึงโล7จิตเหล่านี้ถึงหมดลงนะครับพอหมดลงแล้วก็เลื่อยไปจะไปเกิดมรรคใหม่คืออรหัตมรรคไปเกิดผลใหม่อรหัตผลจนถึงจุติก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ถามว่าการเกิดขึ้นของโลภะมีทั้ง7ขณะเหล่านี้ถ้าเป็นโลภะดวงที่1คือสมุทยสัจจะกำลังเกิดตรงนี้มีตัณหากำลังเกิดที่โลที่1แต่พอเป็นโลที่2โลภะชวนะดวงที่2แล้วถามว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดไหมเราบอกได้ทันทีว่าสมุทยสัจจะนั้นเคยเกิดแล้วนะครับสมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วสภาวะที่เกิดขึ้นในสุทธาวาสจึงเป็นตัวตัดสินวิพังคบาลีนะครับกับจตุปัญจะเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิเลยปฏิสนธิจนถึงจุติพอเกิดปฏิสนธิจนถึงจุติถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดไหมทุกขสัจจะเคยเกิดกับเขาอยู่แล้วนะครับเพราะเขาเกิดมาตั้งแต่ไหนก็ไม่รู้หาเบื้องต้นมีได้ครับที่หาเบื้องต้นมีได้นะครับหาเบื้องต้นไม่ได้จริงๆถ้าเขาเกิดมาแล้วแสดงว่าเขาเคยผ่านจุติจิตมา1ครั้งนะครับพอผ่านจุติจิตมา1ครั้งตลอดสายตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเหล่านี้บอกได้เลยว่าทุกขสัจจะเนี่ยเคยเกิดแล้วผ่านการเกิดการตายมา1ครั้งเพราะฉะนั้นสมุทัยสัจจะก็ต้องเคยเกิดด้วยเพราะชาติที่แล้วเกิดมา1ครั้งจึงตาย1ครั้งขณะเกิดแล้วก็กลับไปเจอภวะนิกันติกะโลภะเหมือนเดิมนะครับโลภะก็จะเกิดอยู่ดีกับอีกส่วนหนึ่งคือชีวิตะนวะกากราในอสัญญาสัตตภูมิเกิดจนถึงตายเลยทุกขสัจจะก็เคยเกิดเหมือนกันเคยเกิดมาหมดนะครับเพราะว่าในส่วนเหล่านี้คนจะต้องผ่านการเจริญรูปฌานในปัญจโวการภูมิเจริญรูปฌานในปัญจโวการภูมิรูปฌานเป็นชาวนะจิตชาวนะจิตในปัญจโวการภูมิชาวนะเมื่อไรได้จิตตัชรูปทุกที
เพราะฉะนั้นเคยผ่านจิตตชรูปมาพอผ่านจิตตชรูปมาเคยผ่านกัมมัชรูปมาเคยมีรูปเป็นทุกขสัจจะทั้งหมดเลยตลอดสายนะครับที่ในปัญจวัคคายภูมิดังนั้นบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายตรงนี้นะครับประธานโทษอธิบายผิดประเด็นนะครับคนที่ชีวิตตนวากกาบต้องซ้ำภูมิตนเองคือชีวิตตนี้เคยเกิดอยู่ในอาสันมาแล้วในภูมิเก่าๆที่เขาเกิดอยู่ในอาสันก็มีแต่รูปเหล่านั้นก็คือทุกขสัจจะนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อถามว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในชีวิตในอสัญญาสัตตภูมิทั้งหมดตั้งแต่เกิดจนตายทุกขสัจจะเคยเกิดทั้งสิ้นคราวนี้เราย้อนกลับไปดูในส่วนของสุทธาวาสนะครับจิตที่เกิดอุปาทขณะแห่งปฏิสนธิจิตในสุทธาวาสภูมิด้วยความที่เขามีการเปลี่ยนภูมิทั้ง5ชั้นนะครับตั้งแต่อวิหาจนไปถึงสุทธาวาสภูมินะครับไม่มีการซ้ำภูมิเลยไปเกิด1ครั้งก็จะไม่สามารถที่จะเคยรู้อะไรในภูมินั้นๆได้นะครับอย่างเช่นไปเกิดในอวิหาอย่างเงี้ยเป็นครั้งแรกนะครับสุขุก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนรู้สัจจะใดๆมาก่อนเลยดังนั้นในสุทธาวาสเราจึงได้เครื่องหมายเฉพาะตัวที่เป็นสุทธาวาสังอุปปัชชันตานังมุ่งหมายเอาขณะจิตเดียวนะครับคือปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิสภาวะใดๆก็ไม่เคยเกิดจะทุกข์ก็ไม่เคยเกิดจะสมุขก็ไม่เคยเกิดพอในส่วนของภวังคจิตดวงที่1เลื่อนมา1ดวงสุอุการเกิดขึ้นจิตดวงเดียวรูปาวจระปัญจมฌานปฏิสนธิจิต1เจตสิก35กัมมะชักกลาบ4ทั้งจิต1ดวงคือรูปาวจระทั้งเจตสิก35ดวงทั้งรูปที่เป็นกัมมัชรูปเป็นทุกขะสัจจะล้วนๆเลยขณะเกิดนั้นกำลังเกิดไม่เคยมีประสบการณ์ใดๆแต่พอจิตเคลื่อนมา1ดวงเป็นภวังคจิตทุกขะสัจจะเคยเกิดแน่นอนเพราะผ่านจิตมา1ดวงแล้วคือปฏิสนธิได้แก่รูปาวจระปัญจมฌานปฏิสนธิจิต1เจตสิก35กัมมัชกลาบ4นะครับผ่านมาแล้วดังนั้นทุกขะสัจจะเคยเกิดแต่ในส่วนของภวังคจิตดวงที่1จนถึง16มโนทวารและโลภะดวงที่1ซึ่งตัณหากำลังเกิดที่โลภะดวงที่1จะบอกว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดไม่ได้ต้องบอกว่าสมุทยสัจจะกำลังเกิดสภาวะที่เกิดจึงได้เป็นสมุทยสัจจะไม่เคยเกิดในตำแหน่งนี้คือภวังคจิตดวงที่1จนถึงโลภะดวงที่1พอผ่านโลภะดวงที่1ไปถึงโลภะดวงที่2สมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วเพราะเคยเกิดมา1ขณะนะครับขณะที่2คือมีประสบการณ์ที่จะมีตัณหาแล้วองค์ธรรมส่วนสุดท้ายคือในชีวิตตนวกกราบก็คือในอสัญญสัตตภูมิไม่มีจิตตัณหาคือเจตสิกที่ใดไม่มีจิตที่นั้นไม่มีตัณหาดังนั้นในอสัญญสัตตภูมิสมุทยสัจจะไม่เคยเกิดแน่นอนเราหยิบสภาวะที่ได้ในวิธีต่างๆเหล่านี้ล่ะครับมาตั้งเป็นวิพังคบาลีของเราวิพังคบาลีของเราตั้ง4อันเท่านั้นเองอันแรกคือสุอุอันที่2คือสุทุอันที่3คือตุปะอันที่4คือยะหมดแล้วแค่นี้นะครับสุอุสุทุตุปะยะแล้วก็กลางสภาวะเขาออกสุอุสุทุตุปะยะแล้วก็ตั้งมาถามเลยว่าทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดเราเห็นแล้วว่าทุกขสัจจะเคยเกิดตรงนี้ทุกขสัจจะเคยเกิด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 ทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดเพราะฉะนั้นทุกขสัจจะเคยเกิดทุกที่ยกเว้นสุอุทุกขสัจจะสุทุกก็เคยตุปะที่เหลือก็เคยอสันก็เคยถามต่อไปว่าสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสมุทยสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมสุทุกสมุทยสัจจะไม่เคยอสันสมุทยสัจจะไม่เคยดังนั้นในส่วนของสุทุก
สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดแต่จตุปัญจที่เหลือจิตตั้งแต่โลที่2จนถึงจุตินั้นเป็นจิตที่เหลือในสุทธาวาสภูมิเราจึงใส่คำว่ามันเป็นปัญจโวการภูมิที่เหลือพอมาพูดถึงจตุปัญจที่อยู่ในจตุ4ปัญจ21ที่นอกจากสุทธาวาสภูมิเมื่อเปรียบเทียบกับสุทธาวาสภูมิแล้วก็เป็นจิตที่เหลือจากสุทธาวาสภูมิได้แก่จิตที่อยู่ในปัญจโอการภูมิภูมิต่างๆ21ภูมิที่เหลือดังนั้นเราบอกว่าจิตเหล่านี้สมุทยสัจจะเคยเกิดแล้วเคยเกิดไม่พอเวลาเราตั้งวิพังคบาลีเราต้องใส่อิตเรสังให้เขาด้วยเพราะเขาเป็นส่วนที่เหลือจากสุทธาวาสภูมิด้วยกันแล้วก็เป็นส่วนที่หยิบเอาสุทธาวาสภูมิออกแล้วก็จิตภูมิที่เหลือ21ภูมิต้องใส่อิตเรสังจากนั้นเราถามครั้งที่2ว่าทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแก่ปฏิสนธิจิตที่ในสุทธาวาสภูมิถามต่อไปสมุทยสัจจะก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมแน่นอนสมุทยสัจจะไม่เคยเกิดแน่นอนเวลาเรามาแสดงเราจึงได้เครื่องหมายทั้ง4มาคือสุอุสุทุอิตุปะระยะเราก็หยิบตรงนี้มาใส่สภาวะของเราเลยนะครับสุอุกับสุทุอิตุปะระยะหยิบเอาชุดแรกคือเครื่องหมายถูกผิดมาเครื่องหมายถูกผิดชื่อว่าสุทุกับยะโยงสภาวะไปตำแหน่ง4คือสุทุระยะในตำแหน่งนี้เขาได้เครื่องหมายถูกและเครื่องหมายผิดถูกกับเครื่องหมายถูกถูกเครื่องหมายต่อไปที่เราจะใส่คือเครื่องหมายถูกถูกคือตุปาเราก็หยิบเอาตุปามาใส่จตุปัญจะโยงสภาวะมาเป็นจตุปัญจะแต่ในตำแหน่งหนึ่งอย่าลืมว่าจะต้องใส่คำว่าอิตเรสังด้วยเพราะมีการเปรียบเทียบกันนะครับมีการเปรียบเทียบกันแต่ระหว่างสภาวะที่เหลือของจิตในสุทธาวาสภูมิเหมือนกันและที่เหลือสภาวะแห่งจิตที่ยกเอาสุทธาวาสภูมิออกไปเหลือปัญจโอการภูมิ21ภูมินั่นเองหมดแล้วเหลือแค่เครื่องหมายเดียวคือเครื่องหมายผิดๆเราก็หยิบเอาเครื่องหมายผิดๆชื่อว่าสุอุมาตั้งยมกเราก็เสร็จแล้วนะครับตรงไหนไม่มีองค์ธรรมเราก็คิดนะครับคิดอย่างนี้คือต้องใช้ผ่านการคิดนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคิดได้ก็ไม่ยากนะครับโดยการที่เราคิดจากโครงสร้างในยมกของเราอันนี้สุอุสุทุอิตุปะนะครับถ้าไม่ได้เราก็หยิบสังเกตดูว่าเขาจะมีองค์ธรรม3ส่วนนะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ก็จับเอาตรงนี้แหละครับมาเป็นองค์ธรรมที่เราสามารถจะมาสังเกตได้ชุดแรกชื่อว่าสุทุกับยะชุดที่2คืออิตุปาชุดที่3คือสุอุแค่นี้เองนะครับแล้วก็หยิบตรงนี้มาใส่เครื่องหมายเลยสุทุกับยะเขาเป็นเครื่องหมายถูกผิดเราก็โยงไปตำแหน่ง4เป็นผิดถูกอิตุปาเป็นเครื่องหมายถูกถูกโยงไปตำแหน่ง2สุอุเครื่องหมายผิดๆก็ใส่3และ4เสร็จละยมกของเรามีแค่นี้นะครับถ้าจะท่องก็ท่อง3ชุดนี้ก็สามารถทำสอบได้แล้วก็ไปท่ององค์ธรรมเอาเนี้ยที่น่าสนใจคือตรงองค์ธรรมนะครับโดยเฉพาะองค์ธรรมของสุทุสุอุเราบอกแล้วว่าหยิบจิตขนาดเดียวจึงเป็นสาวาเสสนัยนะครับขณะตั้งขณะดับเนี่ยไม่ได้แสดงนะครับไม่ได้แสดงเวลาเขาพูดถึงสุอุอย่าลืมนะครับชื่อว่าสุอุก็ต้องอุปปาทขณะแห่งรูปาวัจระปัญจมฌานปฏิสนธิจิต1นะครับต้องเป็นสุอุแค่ขณะเดียวนะไม่ใช่คือในขณะที่ถึงพร้อมแห่งขณะทั้ง3ไม่ได้นะเพราะเขาชื่อว่าอุปปะปัจฉันตานังอุปปะปัจฉันตานังองค์ธรรมเนี่ยครับปทาธาตุเนี่ยครับการล่วงเข้าไปแล้วองค์ธรรมได้แก่ขันธ์5นะครับขันธ์5ที่ล่วงเข้าไปเพราะฉะนั้นเวลาล่วงเข้าไปล่วงไปขนาดเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุปาปัจฉันตานังแล้วนะครับขันห้าเขาเป็นทุกข์ล่วงเข้าไปไปอยู่ในปัญจโวการภูมิก็ได้5ขัน
ไปอยู่ในจักตุโวการภูมิก็เข้าไป4ขันธ์ไปอยู่ในเอกโวการภูมิก็เข้าไปขันธ์เดียวไม่ใช่ว่าขันธ์5เท่านั้นที่เป็นทุกข์นะครับขันธ์4ขันธ์1ก็เป็นทุกข์เหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดแต่องค์ธรรมที่เอามาใช้คืออุปาทขณะจำไว้ตรงนี้อย่าใส่ผิดนะอย่าใส่ในขณะทั้ง3นะครับเวลาตรวจทุกปีก็เจอทุกปีนะครับคือในขณะทั้ง3ของรูปาวัจระปฏิสนธิจิตผิดนะครับเพราะว่าองค์ธรรมเขาพิพังคบาลีโดนบังคับว่าเอาแค่อุปาทขณะอย่างเดียวเพราะนั้นที่น่าสนใจคือตัวสุทุจิตดวงที่2ภาษาบาลีคือสุทุสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตเจอคำว่าวัตตมาเนเนี่ยวัตตมาเนมุ่งหมายเอา3ขณะจิตนะครับมุ่งหมาย3ขณะจิตถ้าเอาแค่อุปาทขณะก็เป็นเนี่ยครับอุปาทคเนหรืออุปปัชชันตานังไปเลยถ้าเอาพังคขณะอย่างเดียวก็เป็นจวันตานังหรือพังคขเนแต่เมื่อไรเราบอกเอาทั้ง3ขณะวิพังคบาลีจะโดนเปลี่ยนมาเป็นวัตตมาเนถามว่าจริงไหมมาดูสิครับพวังที่1จนถึงโล1เอา3ขณะของจิตเลยนะครับจึงได้เป็นวัตตมาเนคราวเนี้ยสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนเราบอกว่ามันมีจิตตั้งหลายดวงพระพุทธองค์จึงบอกว่าเวลาที่แสดงองค์ธรรมสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนคือเป็นสุทุที่เป็นประธานชื่อว่ามุขยะกับจิตต่างๆตั้งแต่ภวังค์ที่2จนไปถึงภวังค์ที่16มโน1จนถึงโล1จิตบริบทที่เหลือเนี่ยนะครับก็เป็นทุติยจิตเหมือนกันเพราะว่าอะไรสภาวะเดียวกับทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดจึงชื่อว่าทุติยจิตทั้งหมดแต่แบ่งเอาตัวแรกที่เป็นประธานชื่อมุขยะนะครับมุขมนตรีครับที่แปลว่าประธานแห่งการแห่งงานต่างๆนะครับจิตที่เหลือก็คือที่มีสภาพเหมือนกันกับทุติยจิตคือสภาวะเดียวกันทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทัยสัจจะไม่เคยเกิดเหมือนกันจึงชื่อว่าตังสัทธิสะแปลว่าเหมือนเนี่ยแปลว่าเหมือนเลยครับเหมือนอะไรเหมือนกับตังไงตังก็คือตัวเนี้ยเหมือนกับทุติยจิตนะครับจึงชื่อว่าตังสัทธิสะเวลาเราบอกว่าเรียกองค์ธรรมจึงมี2 ส่วนปฐมภวังค์อันเป็นมุขยจิตและจิตที่เหลืออีกนะครับที่เป็นตังสัทธิสะทุติยจิตเวลาเราเรียกองค์ธรรมสุอุไม่มีปัญหาเอาไว้ที่หลังเวลาเราเรียกสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนที่เราเรียกเราก็เรียกมาจากโครงสร้างในยมกของเราดังนี้นะครับเราจะถามว่ายัสสะทุกขะสัจจังยัสสะยัตถะทุกขะสัจจังอุปัชชิตะตัสสะตัตถะสมุทยะสัจจังอุปัชชิตาติทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทยะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุทธาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตมาเนอสัญญาสัตตานังเตสังตัทธะทุกขะสัจจังอุปปัชชิตะโนจะเตสังตัทธะสมุทยะสัจจังอุปปัชชิตะอิตะเรสังจะตุโวการานังปัญจโวการานังเตสังตัทธะทุกขะสัจจันจะอุปปัชชิตะสมุทยะสัจจันจะอุปปัชชิตะเมื่อทุติยจิตคือปฐมภวังค์ยกเอาเฉพาะคำแปลของมุขยจิตมาใช้เมื่อทุติยจิตคือปฐมภวังค์เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดีบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเหล่านั้นก็ดี
เวลาการหนึ่งอสัญใช้คำว่าบุคคลที่เกิดอยู่เลยนะครับบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญัสตภูมิอันนี้เขามีคำว่าเหล่านั้นเข้ามาด้วยนะครับบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญัสตภูมิเหล่านั้นก็ดีในภูมินั้นทุกขสัจจะเคยเกิดแต่สมุทยสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่นอกจากบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งทุติยจิตในสุทธาวาสภูมิในภูมินั้นทุกขสัจจะก็เคยเกิดสมุทยสัจจะก็เคยเกิดในอนุโลมอุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุทุย่อมเป็นอนาคามิผลบุคคลอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมวัตตมาเนต้อง3ขณะคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต18ดวงจิต18ดวงคือปฐมภวังค์อันเป็นมุขยะทุติยจิตและภวังคจิต15ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1เห็นไหมครับ18ดวงภวังค์ดึงไป1ดวงแล้วก็ภวังค์อีก15ดวงมโน1โล1เพราะฉะนั้นเวลาที่เราก็หาโค้ดของเรานะครับอนาคามิผลบุคคล1ที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิต18ดวงคือปฐมภวังค์อันเป็นมุขยะทุติยจิตและภวังคจิต15ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1อันเป็นตังสาธิสาทุติยจิตบวกกับสุทธาวาสภูมิ5และเป็น1ชุดแล้วก็ไปพูดถึงคนที่เกิดอยู่ในอสัญญัสตภูมิอันได้แก่สุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งเกิดอยู่ในอสัญญัสตภูมิกับอสัญญัสตภูมิ1อิตุปะที่เหลือก็หยิบเอาทุกคนเลยปุถุชน4อริยะบุคคล8ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในปัญจโวการภูมิที่เหลือในปัญจโวการภูมิ21มี17ภูมิสามารถจะได้มรรคบุคคล4ผลบุคคล4เว้นอบายภูมิ4ออกไปนะครับดังนั้นจึงหยิบเอาบุคคลมาหมดเลยได้แก่ปุถุชน4อริยะบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งจิตทั้งหมดเลยจิตทั้งหมดเวลาจิตทั้งหมดก็คือ3ขณะคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ภวะนิกันติกะเนี่ยหยิบเอาเฉพาะสุทธาวาสมาก่อนหยิบเอาตั้งแต่โล2นับตั้งแต่ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่2เป็นต้นจนถึงจุติที่ในสุทธาวาสภูมิและนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตที่ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เหลือกับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26องค์ธรรมของสังสยบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นที่ยกออกมา2ส่วนคือตั้งแต่โลภะดวงที่2จนถึงจุติที่ในสุทธาวาสกับปฏิสนธิจนถึงจุติที่ในจตุปัญจที่เหลือหมายความว่าเวลาที่เรายกองค์ธรรมมาใช้เรายกมาใช้หมดเลยพอเป็นโล1ประธานโทษโล2จนถึงจุติเนี่ยครับได้บุคคลเพิ่มมาละคือขณะที่เป็นโล2จนถึงอรหัตตมรรคเนี่ยได้เป็นอนาคามิผลบุคคล
ได้เป็นอรหัตมรรคก็ได้เป็นอรหัตมรรคบุคคลแล้วได้อรหัตผลบุคคลเพราะฉะนั้นบริบทของจิตจึงเริ่มตั้งแต่ภวะนิการติกะโลภะชวนะดวงที่2เป็นต้นไล่ยาวเลยจนถึงจุติจิตที่ในสุทธาวาสภูมิได้อยู่ในสุทธาวาสภูมิแล้วก็นับตั้งแต่เกิดจนตายปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตที่ในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เหลือกับจำนวนทั้งหมดปกติเส้นล่างนี้ได้จตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ21แต่เรามีข้างบนมาบวกด้วยจึงบวกเอาสุทธาวาสภูมิ5เข้าไปดังนั้นภูมิทั้งหมดจึงได้เป็นจตุโวการภูมิ4กับปัญจโวการภูมิ26นั่นเองครับหยิบองค์ธรรมมาใช้ทั้งหมดส่วนต่อไปที่เราถามคือยัสสะวาปะนะยัตถะสมุทยะสัจจังอุปัชชิตะตัสสะตัทธะทุกขะสัจจังอุปัชชิตาติหรือว่าสมุทยะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่ปุถุชน4อริยบุคคล8คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต89เจตสิก52นับตั้งแต่ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่2จนถึงจุติจิตในสุทธาวาสภูมิและนับตั้งแต่ปฏิสนธิจิตเป็นต้นจนถึงจุติจิตในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เหลือกับจตุโวการภูมิ4ปัญจโวการภูมิ26อนุโลมปุจฉายัสสะยัตถะทุกขะสัจจังอุปอนุปัชชิตถะตัสสะตัทธะสมุทยะสัจจังนุปัชชิตถาติทุกขะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดสมุทยะสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่สุอุต้องเป็นอนาคามีขณะเกิดอยู่แล้วดังนั้นองค์ธรรมจึงได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นนะต้องเอาขณะเดียวด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปปาทขณะของรูปาวจรปัญจมฌานปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กัมมะชะกราบ4 1 30กรรม4เห็นไหมครับเวลาเราพูดถึงส่วนที่เป็นปฏิสนธิการหรือจุติการองค์ธรรมที่เอามาใช้ก็คือต้องมีรูปด้วยใส่กรรมัชรูปด้วยแต่ถ้าใส่3ขณะเมื่อไหร่รูปไม่มานะครับเพราะในปวัตติการรูปที่แสดงมีรูปเดียวคือจิตตชรูปกรรมัชรูปไม่แสดงนะครับก็ได้เป็นรูปาวจรปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กรรมัชกาลา4กับสุทธาวาสภูมิ5ในส่วนของปฏิโลมปุจฉาเราจะถามว่ายัสสะวาปะนะสมุทยัสสะวาปะนะยัตถะสมุทยะสัจจังนุปปัชชิตะตัสสะตัทธะทุกขะสัจจังนุปปัชชิตาติหรือว่าสมุทยะสัจจะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดมรรคสมุททุกขสัจจะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นในภูมินั้นใช่ไหมวิสัชนาสุท
ภาวาสานังทุติเยจิตเตวัตตะมาเนอสัญญาสัตตานังเตสังตัฏฐะสมุทยะสัจจังนุปปัชชิตะโนจะเตสังตัฏฐะทุกขสัจจังนุปปัชชิตะสุทธาวาสังอุปปัปปชันตานังเตสังตัฏฐะสมุทยะสัจจันจะนุปปัชชิตะทุกขสัจจันจะนุปปัชชิตะเมื่อทุติยจิตคือปฐมภวังค์เกิดขึ้นแก่บุคคลที่เกิดอยู่ในสุทธาวาสภูมิก็ดีบุคคลที่เกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิก็ดีในภูมินั้นสมุทยะสัจจะไม่เคยเกิดแต่ทุกขสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิในภูมินั้นสมุทยะสัจจะก็ไม่เคยเกิดทุกขสัจจะก็ไม่เคยเกิดในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่อนาคามิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้ง3ของจิต18ดวงคือปฐมภวังค์อันเป็นมุขยะทุติยจิตและภวังคจิต15ดวงมโนทวาราวัชนะจิต1ภวะนิกันติกะโลภะชวนะดวงที่1อันเป็นตังสะทิสะทุติยจิตกับสุทธาวาสภูมิ5สุขติอเหตุกะบุคคล1ซึ่งเกิดอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิกับอสัญญาสัตตภูมิ1และอนาคามิผลบุคคล1ซึ่งกำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปาทขณะของรูปาวจระปัญจมชาญปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กัมมะชะกาลาบ4กับสุทธาวาสภูมิ5องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้มีแบบนี้นะครับถ้าเราคล่องๆแล้วใช้แค่นี้พอนะครับใช้แค่นี้พอแล้วตั้งองค์ธรรมเป็นสุทุ1ชุดสุอุ1ชุดที่ไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็ตุปะแล้วก็ยะนะครับเขียนใหม่เปลี่ยนสีหน่อยนะครับเป็นสุอุสุทุตุปะยะ4ชุดนะครับแล้วก็การสภาวะเข้าออกนะครับเป็นจิตขณะเกิดและจิตขณะดับหรือว่าเป็นขณะรูปที่ตั้งอยู่ที่เกิดและดับเราค่อยมาหาทุกขะสัจจะเคยเกิดแก่บุคคลใดทุกขะสัจจะเคยเกิดแค่นี้ที่สุอุทุกขะสัจจะไม่เคยเกิดนะครับถามต่อไปสมุทยะสัจจะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมที่สุทุกกับอสันไม่เคยแต่ในตุปะที่เหลือเคยได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมา2ชุดองค์ธรรมคือเครื่องหมายถูกผิดกับเครื่องหมายถูกถูกเครื่องหมายถูกผิดก็เอามาตั้งที่สุทุก1ชุดกับอสัน1ชุดแล้วก็โยงสภาวะไปที่สุทุ1ชุดและอาสาหนึ่งชุดถูกได้แก่ตุปะที่เหลือก็ใส่ตุปะและตุปะตำแหน่ง1และ2บทที่1เมื่อความเปรียบเทียบกันระหว่างสุทธาวาสกับจิตที่เหลือในจัตตุปัญจักจึงต้องใส่คำว่าอิตเตเรสังเข้าไปด้วยนะครับได้องค์ธรรมมา2ชุดแล้วไปถามครั้งที่2คือทุกขสัจจะ
ไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดในภูมิใดทุกขสัจจะไม่เคยเกิดแค่นี้นะครับที่เดียวสุขุอนาคามิผลบุคคลหนึ่งที่กำลังเกิดในสุทธาวาสภูมิคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งอุปาทขณะแห่งรูปาวจระปฏิสนธิจิต1เจตสิก30กัมมัชกะลาภ4กับสุทธาวาสภูมิ5องค์ธรรมเป็นแบบนี้นะครับถามว่าสมุทยสัจจะเคยเกิดไหมสมุทยสัจจะก็ไม่เคยเกิดเราจึงได้องค์ธรรมในวิพังคบาลีมาเครื่องหมายเดียวคือผิดแล้วก็มาตั้งไว้ตำแหน่ง3 1บทแล้วก็โยงไปสภาวะไปตำแหน่ง4ทานโทษ1ตำแหน่ง3 2บทโยงไปตำแหน่ง4 2บทตรงไหนไม่มีองค์ธรรมก็ขีดเลยเพราะว่าผิดถูกไม่มีองค์ธรรมช่อง2ก็ไม่มีองค์ธรรมด้วยนะครับแค่นี้เราก็ได้คำตอบสะอาดๆแล้วนะครับเท่านี้แล้วเราก็ไปกำหนดจำที่เป็นโครงสร้างของตัววิพังคบาลีโครงสร้างของคำแปลแล้วก็โครงสร้างของตัวองค์ธรรมแค่นี้ก็หมดแล้วแต่ถ้าหาสภาวะไม่เป็นก็ให้สังเกตแบบนี้นะครับให้สังเกตว่ามีกลุ่มองค์ธรรมเนี่ยอยู่3กลุ่มแล้วก็ตั้งกลุ่มองค์ธรรมเนี่ยขึ้นทั้ง3กลุ่มกลุ่มแรกคือสุทุกยะกลุ่มที่2คืออิตุปะกลุ่มที่3คือสุขุหมดแล้วนะครับสภาวะมีเท่านี้เราก็ใส่เครื่องหมายเข้าเลยนะครับอันแรกเครื่องหมายเป็นถูกผิดก็ใส่ถูกผิดที่อยู่ในบทที่1แล้วก็โยงสภาวะไปผิดถูกในตำแหน่งที่4เนี่ยโยงสภาวะไปตรงนี้ผิดถูกในตำแหน่งที่4จากนั้นตุปะได้เครื่องหมายถูกในตำแหน่งที่1ก็ใส่ตำแหน่งถูกตำแหน่งที่1โยงสภาวะไปตำแหน่งที่2โซโอได้เครื่องหมายเดียวคือผิดต้องอยู่ผิดในตำแหน่งที่3และ4แค่นี้เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการหาวิพังคบาลีแล้วก็พอหาได้นะครับไม่เข้าใจก็ยังพอหาได้นะครับก็ตั้งองค์ธรรมเหล่านี้เลยนะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ท่องบาลีท่ององค์ธรรมนะครับเผื่อหาไม่เป็นนะครับแต่ถ้าท่านใดหาเป็นแล้วนะครับไม่ต้องใช้เลยนะครับโครงสร้างมากมายนะครับตั้งในส่วนที่เราเคยเรียนมาแล้วเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับหมดแล้วแค่นี้พอในส่วนของการแสดงนะครับอุปาทะนิโรธะและอุปาทะนิโรธะก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดออกข้อสอบได้ทุกคู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าองค์ธรรมเขาไม่ได้ยาวนะครับทุกสมุกก็นิยมออกสอบนะครับออกบ่อยๆคู่นี้แหละครับคู่ที่หนึ่งนะครับออกสอบบ่อยๆชอบออกข้อเนี้ยครับออกบ่อยๆออกให้เรามาเขียนนะครับก็กำหนดจำไปทั้งหมดนะครับวิธีกำหนดจำก็คือเราเข้าใจโครงสร้างแล้วเราก็ท่องบ่อยๆนะครับท่องเหมือนสวดมนต์ละครับเพราะคำว่าเคยได้ยินคำว่าคนทันไหมครับคนทันเนี่ยครับมันมาจากคาเนี่ยครับคนเนี้ยมันคือคันทันนะครับคาธรรมะเป็นการสวดมนต์นะครับคนทันถึงชอบร้องเพลงนะครับเวลาที่เราเรียนในชั้นธาตุกถาเขาให้ร้องเพลงให้เราเป็นคันทันนะครับถ้าเราเป็นคนทันร้องเพลงคือธรรมะเหล่านี้เราต้องสวดออกมานะครับคาสังคายนาแปลว่าสวดนะครับก็คือเราต้องสวดบ่อยๆนะครับวิชายมกแพ้เรื่องเดียวเลยครับเรื่องการสวดมนต์อันนี้จริงๆนะครับลองไปสวดบ่อยๆนะครับสวดให้ติดปากบ่อยๆยังไงก็หลุดนะครับหลุดออกมาหมดเลยโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปกำหนดจำอะไรนะครับท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆขึ้นยัตสะยัตถะของเราเองนะครับมันหลุดออกมาจริงๆนะครับเพราะยมกแพ้สวดมนต์จริงๆนะยมกแพ้คันทันนี่แหละครับคือคันคนใดที่สวดมนต์บ่อยๆยมกหลุดหมดนะครับก็วันนี้คู่เดียวพอนะครับในปุคคโลกาสวาระเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันในส่วนของทุกขมรรคนะครับเพราะทุกขมรรคองค์ธรรมค่อนข้างยาวนะครับเวลาไม่พอแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทวนกันในส่วนที่เหลือนะครับก็ไปเบาๆเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่เราบอกแล้วว่าตอนนี้เราทวนแล้วนะครับก็ทวนเสร็จแล้วเราค่อยอาทิตย์หน้าเราค่อยไปเอาเนื้อความอันใหม่ๆขึ้นมานะครับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้พอนะครับท่านใดมาเรียนแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจในตัวเนื้อหามากขึ้นนะครับแต่ไม่ใช่เรียนแล้วจะงงมากขึ้นนี่ก็เดี๋ยวจะมาสอนใหม่เดือนตุลาอีกทีนึงนะครับก็ยังไงก็กลับไปฝึกก่อนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ให้การบ้านอะไรทั้งสิ้นนะครับให้กลับไปฝึกองค์ธรรมอะไรกันอีกทีนึงคราวนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าจะสอนอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วอาทิตย์ต่อไปนู้นนะครับจ
จะขอจะหยุดให้นะครับในช่วงวันที่11 12ในแถวนั้นนะครับเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับอาทิตย์หน้ายังเรียนอยู่นะครับจะหยุดให้ไปสรุปองค์ธรรมของตนเองนะครับสรุปให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนึงอาทิตย์นี้เรียนก่อนอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ยังเรียนอยู่คิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเนื้อความที่สำคัญในการสอบน่าจะหมดแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เบรกนะครับเบรกประมาณ1อาทิตย์พอเบรก1อาทิตย์เราค่อยกลับมาเรียนในส่วนที่ไม่ออกสอบคือการ5การ3โลการ5โลการ6โลเนี่ยครับที่ไม่ออกสอบมาเรียนเพื่อเป็นภาวะปัจจัยนะครับเผื่อท่านได้เอาไปสอนหนังสือต่อนะครับแล้วก็บางท่านก็คืออาจจะไปบรรลุธรรมในส่วนที่เราไม่ได้ออกข้อสอบตรงนั้นก็มีนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันอีกทีนึงพอจบทั้งหมดแล้วนะครับเราค่อยมาทวนอายตนะอีกทีเป็นขึ้นรอบ2นะครับก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะไปในส่วนที่มีเนื้อความสำคัญอะไรนะช่วยกระตุ้นเตือนให้นักศึกษาท่านนะครับได้จับองค์ธรรมได้เข้าไปคิดในส่วนที่ผ่านมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะผ่านมาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งตัวที่เป็นอัดให้ครับย้อนกลับไปให้กับคนที่ดูในห้องนะครับผมก็รักษาสุขภาพทุกคนนะครับครับนิมนต์พระอาจารย์ครับผมอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิสัพเพสัพพะสังหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิจจาจงเป็นสุขสุขเกิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออนุสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญส่วนที่ได้ศึกษาเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพระวาปัจจัยเป็นสายตามสูงให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดคารุอาจารย์ยานังอาหังวันอามิข้าพเจ้ากราบวันหาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพรัศการครับสวัสดีนะครับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสวัสดี